วันนี้นะคะโบจะมาเหอนาฬิกาเรือนใหม่ของโบนะคะเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนะคะแล้วเป็นนาฬิกาพิเศษมากๆเพราะว่าโบออกแบบดีไซน์คัสตอมไมซ์ทุกอย่างเองไม่ว่าจะเป็นตัวเรือนหน้าปัดสายนาฬิกานะคะทุกอย่างเป็นส่วนที่โบชอบและโบเลือกเองเลยนะคะก็เลยเป็นอะไรที่พิเศษมากแล้วก็แบบอยากจะมาเหอให้เพื่อนๆได้ชมกันด้วยค่ะซึ่งแบรนด์นั้นก็คือนี่เลยค่ะแบรนด์อันดันนั่นเองอันดันนะคะเขาเป็นแบรนด์นาฬิกานะคะจากฮ่องกงนั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีสาขาอยู่หลายประเทศด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไต้หวันรัสเซียญี่ปุ่นฟิลิปปินส์และตอนนี้นะคะก็เข้ามาที่ไทยแลนด์ของเราแล้วนะคะโดยที่แบรนด์นี้นะคะเขาก็จะมีช็อปนะคะที่เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะคะที่ห้างทาคาชิมายะนะคะในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นห้างดังห้างหรูของญี่ปุ่นเขาเลยทีเดียวค่ะเอาล่ะเรามาเปิดกันดีกว่าค่ะว่าในตัวนาฬิกาเรือนนี้นะคะโบคัสตอมไมซ์ออกมาเป็นแบบไหนเลือกยังไงบ้างนี่ไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นอันนี้คือแบบพอเลือกแล้วรู้สึกว่าฉันทำไมฉันรสนิยมดีอย่างนี้ใช่แบบว่าถูกใจเรานั่นเองนะคะหรือแบบคนอื่นไม่รู้จะชอบไหมแต่ว่าเราชอบแบบนี้เราชอบสไตล์นี้นะคะอ่ะให้ดูกันก่อนนี่เห็นไหมด้วยความที่เรายังไม่เคยมีสายแบบนี้ด้วยนะคะเราก็เลยอยากได้นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูชัดๆนะคะในตัวที่โบสั่งมานะคะโบก็จะประกอบไปด้วยตัวเรือนนาฬิกาแบบนี้นะคะ1แล้วก็โบสั่งสายมาอีก1สายนะคะนี่ก็จะเป็นสายหนังนะคะแต่อันนี้มันเป็นสายผ้าๆหน่อยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนี่ตัวเรือนด้านหลังนะคะสามารถใส่รูปที่เราชอบลงไปได้หรือถ้าไม่เอารูปเราจะสลักชื่ออะไรลงไปแทนก็ได้นะคะซึ่งโบมันเหมาะสำหรับเป็นกิฟต์เป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลอะไรจะเป็นเทศกาลความรักเทศกาลวันเกิดหรือว่าจบการศึกษาอะไรอย่างเงี้ยซื้อเป็นของขวัญให้โบว่าเป็นอะไรที่เก๋มากนะคะด้วยความที่นาฬิกามันก็บ่งบอกถึงเรื่องของความทรงจำความหมายเขาดีอยู่แล้วนะถ้าให้เป็นของขวัญคนรักน่าจะแบบมีความสุขแล้วก็แบบปลื้มแล้วก็คงจะจดจำเมมโมรี่ในตรงนี้เอาไว้แต่ตลอดเวลาแน่ๆเลยล่ะค่ะส่วนวิธีการสั่งนะคะไม่ยากเลยค่ะว่าคัสตอมไมซ์อะไรยังไงไปที่หน้าไหนนะคะเดี๋ยวโบจะทำ how to ให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะตามไปเลยเริ่มต้นเลยนะคะเราก็จะเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ของอันดันก่อนนะคะคือ www.andan.com นั่นเองนะคะแล้วก็เข้าไปเลือกตรงหน้าที่เป็นหน้า customize นาฬิกาของเรานะคะก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะคะแล้วเพื่อนๆจะสังเกตเห็นแถบซ้ายเนาะแถบซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวให้เลือกว่าอันนี้จะเป็นหน้าปัดจะเป็นกรอบจะเป็นเข็มนาฬิกาจะเป็นแบบไหนสายเป็นแบบไหนนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกอันแรกก่อนนะคะเขาก็จะมีหน้าปัดเขาจะมี4แบบให้เลือกเลยก็คือจะเป็นวินเทจโมเดิร์นหรือว่าคลาสสิกแล้วก็ลิมิเต็ดนะคะแล้วแต่เราชอบใจเลยนะคะของโบนะคะโบจะเลือกตัววินเทจเนาะก็จะมีให้เลือกด้านล่างนี้นะคะจะเป็นหน้าแบบนี้ไหมซึ่งอันนี้โบเลือกแบบนี้ไว้นั่นเองนะคะหรือว่าจะเป็นอย่างนี้เขาก็จะเปลี่ยนรูปตามที่เราติ้มว่าเราได้แบบไหนนะคะอันนี้ก็คือคัสตอมไมซ์ในส่วนที่มันเป็นในส่วนของหน้าปัดนั่นเองนะคะหรือว่าไม่อยากได้โมเดิร์นเราอยากไม่อยากได้วินเทจเราอยากได้คลาสสิกนะคะแล้วก็กดที่คลาสสิกแล้วเราข้างล่างเขาก็จะมีให้เลือกแล้วก็เปลี่ยนไปตามที่เราแบบอยากได้นั่นเองตามสไตล์เราเลยนะคะจากนั้นนะคะสมมติเราเลือกในส่วนที่เราชอบแล้วอันนี้โบเลือกในส่วนที่โบเลือกไปนะคะหน้าปัดแบบนี้นั่นเองมาที่กรอบกันก็จะมีสีให้เลือกนะคะจะเป็นสีเงินสีดำสีโกหรือว่าจะเป็นโรสโกนะซึ่งของโบเลือกสีโรสโกเอาไว้นะคะก็จะออกมาแบบนี้นั่นเองนะคะในส่วนของเข็มนะคะเห็นไหมเอ่ยโฟกัสของเข็มนะคะเขาก็จะมีให้เลือกว่าเป็นเข็มชั่วโมงกับนาทีหรือว่ามีเป็นเข็มวินาทีเป็นยังไงนะคะเอาเข็มชั่วโมงกับนาทีก่อนนะคะก็จะมีให้เลือกแบบ3แบบจะมีแบบผงแบบสลิมแบบลีฟแบบเบทเทิลนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยรู้สึกโบจะเลือกแบบลีฟเนาะจากนั้นเราก็มาดูที่4ของเข็มชั่วโมงกับนาทีกันนี่เห็นไหมเขาก็จะเปลี่ยนตามสีที่เราเลือกนะคะมีเยอะมากสีฟ้าเผื่อใครเลือกหน้าปัดแบบโมเดิร์นเราก็จะได้แบบเลือกตามนั้นรู้สึกโบจะเลือกแบบสีทองไปนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากเข็มวินาทียังเป็นสีน้ำเงินอยู่ยังไม่โอเคเราก็เลือกเข็มสีน้ำเงินแล้วก็เลือกเอาแบบเปลี่ยนเป็นสีทองให้มันเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยแต่โบคิดว่าโบน่าจะเลือกแบบนี้ไว้เซคเคิลน่าจะเป็นสแตนดาร์ด
น่าแล้วก็เป็นสีทองนะโอเคอ่ะประมาณนี้นี่ก็คือในส่วนของเข็มวินาทีเข็มนาทีต่างๆนะคะมาที่สายกันสายมีให้เลือกแบบ6ดีไซน์6ลายนั่นเองนะคะก็จะมีคาเวียร์แลลี่คาฟนะคะอลิเกเตอร์แล้วก็มีคอร์ดูล่าแล้วก็เทอร์ลอนนะคะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะซึ่งโบอ่ะเลือกมา2สายโดยที่โบจะเลือกแบบต่างกันนิดนึงจะได้ไม่เหมือนกันนะคะโดยที่โบน่าจะเลือกสายที่เป็นตัวนี้หรือไม่จำไม่ได้น่าจะใช่ตัวนี้แหละแล้วโบก็เลือกสีน้ำเงินเพราะโบแบบโบว่าสีทองกับสีน้ำเงินนะมันตัดกันแล้วมันดูเด่นขึ้นมาโบก็เลยเลือกสีนี้อันนี้ก็จะเป็นดีไซน์ที่โบเลือกนั่นเองนะคะแล้วก็แบบอยากได้อีกสักสายนึงเอาไว้เปลี่ยนใส่เปลี่ยนนะคะอันนี้ก็จะลำลองไปเที่ยวแบบไม่ได้ต้องการความหรูหราอะไรมากมายใช่ไหมจากนั้นนะคะโบก็เลยสั่งไปอีกสายนึงนะก็เป็นสายน่าจะเป็นสายคาเวียแฮะแล้วก็เป็นสีนี้เห็นไหมอันนี้ก็จะดูหรูขึ้นมาอีกระดับนึงนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าเราคัสตอมไมซ์ทุกสิ่งทุกอย่างของเราได้เองนะคะโดยที่เลือกตามแบบนี้อ๋อและอันสุดท้ายแหมเกือบลืมนะคะด้านหลังนาฬิกาที่เมื่อกี้โชว์ให้ดูเนาะเขาก็จะมีเป็นแบบให้เห็นกลไกข้างในอะค่ะเก๋ๆเพราะว่าบางทีถ้าเป็นผู้ชายเขาอาจจะแบบเอ้ยมันมีความแบบดูคลาสสิกดูเก๋ๆดีเนาะแบบว่าเห็นกลไกการทำงานเนาะแต่ถ้าบางคนไม่ชอบเนาะก็อาจเป็นแบบด้านแบบนี้ปิดก็ได้นะคะแต่ที่พิเศษอย่างที่บอกไปคือเขาสามารถสกรีนรูปภาพหรือว่าจะสลักชื่อเราลงไปก็ได้นะคะทั้งที่จะเป็นแบบทึบแล้วก็แบบเห็นตัวกลไกก็สามารถสกรีนได้หมดนะคะเพียงแต่เราเลือกมาค่ะนั่นเองนี่แล้วก็อันนี้ที่เราเลือกเสร็จปุ๊บเราก็จะมีราคาเห็นไหมราคาก็จะขึ้นก็คือสายแต่ละสายแล้วก็แต่ละอย่างเนี่ยราคามันก็จะต่างกันไปนะคะถ้าเราสมมุติเราเลือกสายอันนี้ราคาอาจจะลดลงก็ได้อะไรเงี้ยก็คือราคามันจะปรับเปลี่ยนตามที่เราคัสตอมไมซ์ไปนั่นเองค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะใส่ให้ดูสวยงามมากอันนี้มันดูน่ารักมากเลยอะค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าโบชอบว่าโบรู้สึกว่าสีน้ำเงินมันแตกกับสีทองดีมันดูแบบเฮ้ยมันดูเด่นขึ้นมาเลยแล้ววิธีการเปลี่ยนสายก็ไม่ยากด้วยเดี๋ยวถอดเปลี่ยนให้ดูแค่คลิกเดียวก็ออกแล้วนะคะก็สามารถสลับสายได้ง่ายๆเลยนั่นเองนี่นะคะเพื่อนๆเห็นตรงนี้ไหมมันเป็นสลักยึดพอเราแบบว่ากดเข้าเนอะไอ้กดขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะปึ๊บมันก็จะออกมาแล้วเห็นไหมจากนั้นนี่นะคะแล้วก็เสียบเข้าไปอย่างนี้เนาะแล้วเราก็กดไอตัวเหล็กเมื่อกี้นี้นะคะแล้วก็ให้มันอยู่ด้วยกันปึ๊บได้แล้วนะคะเข้าล็อกแล้วนะคะก็คือตรงนี้แหละเป็นตัวที่ดันให้เอาสายออกสายเปลี่ยนสายได้ตรงนี้นั่นเองค่ะแวบเปลี่ยนสายแล้วนะคะก็จะเป็นสายหนังแบบนี้สีแบบว่าสีน้ำตาลคาราเมลสวยงามดูหรูหราขึ้นมาทันทีเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเห็นไหมคะไม่ยากเลยเนาะสำหรับการคัสตอมไมซ์นาฬิกาของเรานะคะให้เราหรือให้คนที่เรารักก็ได้นะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับทางอันดันนะคะที่แบบว่าให้โบได้มีโอกาสนะคะได้คัสตอมไมซ์นาฬิกาเรือนสวยๆเดือนนี้ของเราเองนะคะยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจนะคะก็ลองเข้าไปที่เว็บworldwideweb.annan.com/th ได้เลยนะคะแล้วไปดูข้อมูลแล้วก็กดสั่งได้เลยค่ะใครที่กำลัง อยากจะหาของขวัญให้กับคนที่คุณรักนะคะตามไปเลยค่ะตามไปสั่งได้เลยนะคะสำหรับนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับการดูรีวิวเหอของในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในรีวิวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ